สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับตอนนี้เป็นเวลา8โมงกว่านะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาทำคลิปวล็อกให้ทุกคนดูนั่นแหละจะเป็นคลิปวล็อกที่เราไม่เคยทำท็อปปิกนี้ในช่องนี้มาก่อนนะครับผมจะตามใจตัวเองวันหนึ่งนะครับถูกต้องครับทุกคนฟังไม่ผิดครับผมจะทำตามใจตัวเองวันหนึ่งถ้ามีอะไรที่ผมอยากทำแล้วผมยังไม่ได้ทำเนี่ยวันนี้ผมจะลิสต์ไว้แล้วผมจะไปทำนะครับจริงๆผมก็มีลิสต์ไว้คร่าวๆแล้วแหละทุกคนว่าเราจะออกไปทำอะไรกันบ้างนะครับคือเนื่องด้วยผมเพิ่งไปเที่ยวเกาหลีมาถูกไหมแล้วผมก็เลยคิดได้ว่าจริงๆแล้วในกรุงเทพเนี่ยเราก็มีที่ที่เราอยากไปที่ที่เราอยากเที่ยวเพราะว่าอย่างเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็จะลิสต์ที่ที่เราอยากไปที่ที่เราอยากเก็บภาพสวยๆหรือแม้กระทั่งที่ที่เราอยากไปกินอร่อยๆ อะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะจริงๆกรุงเทพเราก็ทำได้นี่หว่าเราก็ยังไม่เคยทำจริงจังวันนี้ก็เลยคิดว่าเราพาทุกคนออกไปเที่ยวกรุงเทพกันดีกว่าครับซึ่งแพลนคร่าวๆของวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเซตผมไปด้วยนะก็คือเราจะไปร้านเสื้อผ้าครับร้านหนึ่งที่เป็นของน้องที่ผมรู้จักนี่แหละเขาเปิดร้านใหม่นะครับชื่อ Diplomat นะครับทุกคนก็อาจจะคุ้นหูคุ้นชื่อกันนะครับเขาเปิดร้านแล้วก็ที่ร้านเนี่ยสวยงามนะครับแล้วก็มีกาแฟให้กินด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าแวะไปช้อปปิ้งหน่อยเอาจริงๆก็ตามใจตัวเองแหละช้อปปิ้งนะครับแล้วก็ผมชอบกินกาแฟอยู่แล้วมีร้านเสื้อผ้าสวยๆมีกาแฟให้กินแล้วก็กาแฟเนี่ยก็เป็นเชิงสโลว์บาร์ด้วยเราเห็นว่าที่ร้านเขาใช้เครื่องที่เขาชื่อว่าอารัมนะเราก็เลยอยากลองดูว่ารสชาติมันจะต่างกับอุปกรณ์ที่เราใช้ยังไงไหมนะครับถ้าเกิดว่าใครขอกาแฟก็เดี๋ยวรอดูต่อกันได้นะครับต่อจากนั้นเนี่ยผมแพลนว่าจริงๆแล้วผมมีร้านอยู่ร้านหนึ่งเป็นแนวสตรีทเป็นร้านเกี๊ยวที่มันอยู่ใกล้กับท่าเรือที่จะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตั้งแต่ทำช่องมาทุกคนก็จะรู้ว่าผมชอบถ่ายรูปชอบถ่ายวิดีโอแล้วเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่เคยไปถ่ายแบบข้ามเรือแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับก็น่าจะสวยดีนะครับจริงๆแล้วกรุงเทพเนี่ยจุดท่องเที่ยวก็สวยนะครับก็เลยคิดว่าเราอยากไปถ่ายเก็บไว้ในช่องเราเป็นโมเมนต์ดีๆมาฝากทุกคนกันอันนี้เป็นแผนคร่าวๆแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปบ้านบิวครับทุกเช้าก่อนไปทำงานหรือก่อนทำงานเนี่ยผมจะแวะไปกินข้าวที่บ้านบิวก่อนไปฝากท้องไว้นะครับไปที่บ้านบิวกันครับว่าวันนี้กินอะไรแล้วก็มีอะไรกินนะครับมาสวัสดีครับบิวตื่นยังครับยังเลยบีไปโรงเรียนร้องไห้ไหมแม่วันนี้ชักดิ้นชักงอเลยร้องแบบก็สุดสะอื้นเลยอ่ะให้บอกครูว่าเขาไม่อยากนอนกลางวันอ๋อคือสาเหตุที่บีบีร้องไห้เนี่ยเพราะว่าเขากลัวนอนกลางวันกลัวนอนกลางวันทุกคนแล้วก็ไม่กินข้าวมาก็เลยผัดอุด้งให้เขาอ๋อผัดให้ไปกินให้ไปกินที่โรงเรียนบอกบีบีกินอันนี้ให้หมดเลยนะแล้วบีก็อิ่มเลยไม่ต้องกินเดี๋ยวมาม่าไปรับแต่แรกๆบีบีไม่ร้องเลยนะแต่ว่าหลังๆร้องแล้วคักนี่แหละบิวบัสโบก็เป็นอย่างนี้ตอนเด็กๆครับคนเป็นหมดร้องไห้กระวนกระวายอุ๊ยผมมีเอาไอ้นั่นมาฝากไงแม่กานาชายได้กินยังได้เดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวผมเปิดให้กินไหมครับได้ๆดูสิวันนี้กินอะไรกันนี่ทุกคนทันโอ้โหคุณแม่น่ากินมากอันนี้เป็นหมูกรอบพริกแกงมังนะทุกคนแล้วก็นี่อันนี้อ๋ออุด้งที่ผัดให้บีบีใช่ไหมนี่เป็นนักเก็ตมังเดี๋ยวผมเปิดกันนะชัยกินกับข้าวสวยอร่อยเปิดยากไงเลยไม่กินไม่เกินมันละผมเปิดสองรอบแล้วผมปิดเองด้วยนะผมเปิดรอบนึงผมปิดเองด้วยนี่ไม่ต้องปิดแน่นเลยแน่นแล้วเราเปิดไม่ได้มันต้องได้เลยมันต้องได้ได้แล้วครับนี่ทุกคนหน้าตามันจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ลองดูมาชอบตั้งแต่เข้ามาอยู่ในตอนเนี้ยอร่อยไหมมากเลยอร่อยมากมาเอ็นจอยกับข้าวเช้าชอบเลยโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปเรียกบิวมากินข้าวก่อนไปปลุกบิวดีกว่าทุกคนไปถ่ายด้วยดีกว่าอ้าวคุ
ุณบิว Good morning กินข้าวครับข้าวเสร็จแล้วครับมาเร็วคุณบิวคุณบิวครับอันนั้นคือเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงไม่ตื่นเหรอกินข้าวเร็วได้ตื่นแล้วไปเลยนะอ๋อเล่นเกมอยู่ใช่ไหมให้มันตื่นอ๋อเล่นเกมให้มันตื่นดีมากเลยไปแจ้กินข้าวไปให้เวลา10นาทีเจอกันข้างล่างอ้าวบิวมาแล้วนะครับบิวสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับพี่ละพรนะคะอันนี้ช่องผมรู้ไหมวันนี้ผมทำชีวิตอะไรไม่รู้ให้ถ่ายคลิปหนีบกระดาษตามใจตัวเองวันหนึ่งโอ้นึกว่าตามใจบิวไม่ตั้งใจถ่ายแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าตามใจบิวอะจะรีบไปแต่งตัวสวยๆเลยเฮ้ยไม่มีวันไหนที่ขาดได้เลยวันนี้ผมจะทำคลิปตามใจตัวเองวันหนึ่งที่จะแบบว่าพาตัวเองไปเก็บภาพสวยๆข้ามเรือแล้วก็มีช้อปปิ้งด้วยมีร้านเสื้อผ้าที่อยากไปอยู่มีร้านกาแฟที่อยากไปเนี่ยเห็นไหมมีแสนหมดแสนติ๊กทุกลิสต์ที่แบบว่าเราชอบช้อปปิ้งกาแฟถ่ายรูปถ่ายภาพมีสิบล้านหมดสิบล้านนะผู้ชายคนนี้เขาน่ากลัวมากซื้อของเลยทีถ้าทุกคนฟังอยู่เตรียมตัวละลายซับไปกับธนินโอเคทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงผมจะไปตามใจตัวเองวันหนึ่งอวยพรหน่อยครับบอกเลยว่าใครห้ามได้ก็ช่วยห้ามเขาหน่อยมันอย่างเรื่องช้อปปิ้งอะ บอกเลยแล้วบิวก็ต้องตามใจธนินวันหนึ่งอะไรเนี่ยแม่อุ้ยขอบคุณครับม้าได้นี่ไงคลิปต่อไปช่องบิววราพรตามใจธนินหนึ่งวันขอแค่วันเดียวอะ แค่วันเดียวตั้งแต่ตะกี้แล้วนะบิวห้ามโกรธธนินวันนี้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันครับอ่ะโอเคครับทุกคนกินข้าวอิ่มหนำสำราญอร่อยมากนะครับฝีมือแม่บิวนะครับยังโชคดีที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับก็เลยฝากท้องไว้ได้นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมมาเตรียมของนะครับก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะครับผมมีเตรียมเสื้อผ้านิดหน่อยนะครับเอาไปแก้ความยาวนะครับเป็นของดิโพรแมทนี่แหละแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ถ่ายทำวิดีโอนิดหน่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ผมตื่นเต้นแล้วผมยังไม่ได้บอกทุกคนนะครับวันนี้นะครับนี่เพื่อนร่วมทริปของเรานะครับ Vivo X80 Series 5G นะครับต้องบอกก่อนว่าผมมาตื่นเต้นมากเพราะว่าดูกล้องเขานี่ตัวนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าเน้นเรื่องกล้องมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ย Vivo เขาเป็น Official Partner กับ Zeiss นะครับซึ่ง Zeiss เนี่ยเขาเป็นแบรนด์เลนส์ชื่อดังระดับโลกนะครับที่ผลิตให้กล้องมากมายเลยนะครับผลิตให้กับหลายๆยี่ห้อนะครับแล้วก็เป็นเลนส์ที่แบบดีมากๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามาโคเอนจิเนียร์กับ Vivo นะครับเพื่อผลิตชิ้นเลนส์พิเศษสำหรับรุ่น Vivo X80 Series เท่านั้นนะทุกคนแล้วดูเครื่องคือแบบสวยมากบางมากนะครับทุกคนเลนส์ข้างหลังก็คือแบบสวยกริปอะทุกคนสวยมากเลยอ่ะแบบใหม่กริปอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับรูปวันนี้สวยแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมใช้ชีวิตไปทั้งวันแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับว่าเวลาเราออกไปใช้ชีวิตเนี่ยเราถ่ายรูปกาแฟเราถ่ายรูปเสื้อผ้าเราลองเสื้อผ้าหรือว่าเราออกไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บรูปมาฝากด้วย Vivo X80 Series 5G ตัวนี้ครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับเนี่ยเขาบอกว่า50ล้านพิกเซลพร้อมระบบการสั่น OIS นะครับส่วนที่ผมชอบอีกอย่างนึงนะทุกคนก็คือกล้องภาพมุมกว้างหรือว่าเลนส์วายเนี่ย48ล้านนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราถ่ายมุมวายเราก็จะได้ภาพที่คมชัดเทียบเท่าพอๆกับกล้องหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ย48ล้านพิกเซลผมตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็จะมีเลนส์ถ่ายภาพบุคคลนะครับหรือว่า Size Portrait นะครับเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีการสั่นกิมบอลที่จะทำให้ภาพคมชัดยิ่งขึ้นด้วยโบเก้รูปแบบต่างๆของ Size เนี่ยมาเพิ่มลูกเล่นในการถ่ายพอร์เทรตเพราะฉะนั้นภาพเราเนี่ยก็จะละมุนสวยขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะฟีเจอร์ Size Cinematic นะครับก็เอาใจสายถ่ายภาพโดยเฉพาะเหมือนกันนะครับก็คือมีเป็นฟีเจอร์ในการถ่ายวิดีโอแบบ Cinematic ถ่าย 4K ได้ถ่ายแล้วสวยงามนะครับโอเคครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตามใจตัวเองวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมเก็บภาพสวยๆด้วย Vivo X80 Series 5G ตัวนี้มาฝากกันครับโอเคครับทุกคนออกเดินทางThank you.
อ่ะโอเคครับทุกคนกินกาแฟสดชื่นนะอันนี้และใดๆคือร้านแบบสวยมากทุกคนแบบกาแฟมูดดีเสื้อผ้าสวยเนี่ยเดี๋ยวผมพาเดินดูเสื้อผ้าด้วยไปนี่ทุกคนเดี๋ยวผมช้อปปิ้งนะวันนี้นี่ผมชอบตัวเนี้ยสวยเรารู้สึกว่ามันเป็นเซียซักเกอร์สีแดงแล้วก็เป็นลายทางที่แบบใส่ง่ายแล้วช่วงนี้ก็ช่วงซัมเมอร์เนาะคิดว่าจะเอาไปใส่กับขาสั้นหรือจริงๆใส่กับแจ็คเก็ตใส่กับสูทอะไรเงี้ยก็ยังใส่ได้อยู่นะเป็นมูดแบบชิลๆซัมเมอร์ได้แล้ว1ชิ้นตามใจตัวเองเอ๊ะคนโคตรเท่แดงอิดอะแบบส้มๆมีความส้มๆเล็กๆไม่ได้แดงจ๋าดีนะนี่มีดีเทลใส่ของข้างหลังได้ข้างหน้าเห็นเป็นเส้นเฮ้ยวันนี้เราเป็นอะไรกับสีแดงเหรอเท่ๆๆๆแช้อปปิ้งเรียบร้อยหาข้าวกินกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ River City นะครับเรามาริมแม่น้ำนี่โอ้โหเดี๋ยวผมจะทำอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากทำมานานก็คือล่องเรือข้ามฟากแล้วก็ถ่ายคลิปน่าจะได้ภาพที่สวยดีแล้วก็นั่งชิวๆเป็นมูดๆนะทุกคนแต่ว่าตรงเนี้ยมันมีร้านเกี๊ยวที่ผมบอกทุกคนไปตอนเช้าว่าเดี๋ยวเราจะมากินเกี๊ยวตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นเกี๊ยวหน้าเปิดชื่อร้านว่าเฟิงจูแล้วก็เป็นแบบสตรีทอยู่ริมถนนอยู่ตรงข้ามกับ River City ตั้งแต่ตอนที่ร้านเปิดเนี่ยเขาบอกว่าอร่อยมากเราก็เลยแบบอยากมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้ววันนี้มีโอกาสก็เลยเช็คลิสต์ตามใจตัวเองวันนึงมากินร้านเกี๊ยวนะครับเดี๋ยวลองไปดูว่าที่ร้านเกี๊ยวเขาเป็นยังไงนะครับอยู่ตรงนี้เลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเดินไปกินเกี๊ยวกันอ้าวทุกคนถึงร้านแล้วนี่เฟิงจูทุกคนเป็นร้านเกี๊ยวทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงนะครับร้านเฟิงจูนี่ทุกคนนี่คือเมนูนะครับเฟิงจูหมูเจริญไม่พึ่งรสดีไม่มีชูรสงดขนอไม่ง้อเมียด้วยอ๋อนะชิ้นละ13บาทถ้าเป็นชีสนี่เพิ่มเท่าไหร่นี่มีบอกโอเคเราติ๊กเมนูกันไปโอเคทุกคนตอนนี้เรามาลองวิดีโอบ้างนะครับอันนี้เราใช้วิดีโอจากกล้อง Vivo X80 Pro Series 5G นะครับลองดูว่าเป็นยังไงความชัดแบบ 4K แล้วจริงๆมันถ่ายซีนิมาติกได้ด้วยนะเดี๋ยวเราลองแบบเอาเป็นภาพมูดเดี๋ยวเราถ่ายซีนิมาติกให้ดูด้วยนะคนนี้งั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าเกี๊ยวเป็นไงบ้างโอ้โหคมชัดน่ากินมากนี่ทุกคนก่อนอื่นสิ่งที่ผมชอบมากก็คือวังเลาจีคือมันเป็นน้ำสมุนไพรอ่ะจะมาเป็นของจีนวังเลาจีใครยังไม่เคยลองก็จะคล้ายๆพริกห้วยแต่แบบต่อห้ามห้วยผสมกันประมาณนั้นนะครับอร่อยดีนะครับสดชื่นนะตอนนี้ไม่ได้กินนานมากอร่อยมากเลยอ่ะนี่แล้วเกี๊ยวเราสั่งมาเป็นเกี๊ยวหน้าชีสเกี๊ยวหน้าไข่กุ้งแล้วก็อันนี้ไข่แดงเค็มอันนี้หอมทอยญี่ปุ่นแล้วก็เป็นแบบรากผักชีกับพริกไทยนะจริงๆเขามีหลายไส้เหมือนกันนะแต่อันเนี้ยผมสั่งดั้งเดิมมาแต่เป็นหน้าต่างๆแล้วก็มีไส้เนี้ยเป็นรากผักชีกับพริกไทยเดี๋ยวลองดูว่าเป็นอ๋อแล้วเขาให้ใส่อันนี้ลงไปเลยนี่หน้าชีสนี่น่ากินนะไปถ้าพร้อมแล้วลุยไม่ใช่เล่นๆมันคือเป็นเกี๊ยวนึ่งอ่ะแต่ว่าตอนนี้หน้าเปิดเป็นฟีลแบบคล้ายๆขนมจีบห่อขนมจีบแบบว่าเมื่อนิดหน้าแล้วก็สั่งหน้าอะไรก็จะเอามาปกบนหน้าชีสหน้าไข่กุ้งหน้าหอมเพราะฉะนั้นชาติแต่รสก็แตกต่างกันไปแต่ว่าไส้เขาดีนะนุ่มชุ่มน้ำจิ้มก็ตัดดีโอเคเลยลองชิ้นต่อไปเราลองเป็นหน้าผักชีกระเทียมพริกไทยนี่
านะ1 2ความหอมจ้าบักชีใช่อร่อยนะใครยังไม่เคยกินมากินทุกคนแล้วเดี๋ยวผมไปกินแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นค่อนข้างแบบสตรีทสตรีทให้ทุกคนดูด้วยกล้องตัวนี้นะครับ Vivo X80 Pro นะครับว่าภาพออกมาได้ยังไงบ้างสวยแน่นอนไปชมกันครับทุกคนทำตามฝันนี่อยู่บนเรือแล้วนะครับทุกคนนี่เราเช่าเรือหางยาวแล้วก็วิ่งแล่นไปเรื่อยๆนะทุกคนนี่ตอนนี้พลังผ่านวัดผ่านอะไรแล้วก็จริงๆได้เห็นวิวกรุงเทพที่ชิลกันนะเดี๋ยวเราจะแบบถ่ายรูปสแนปมาฝากทุกคนด้วยรูปที่ได้จากกล้อง Vivo X80 Pro นะครับเป็นยังไงนะทุกคนนี่ชิลๆเลยเอาจริงๆเหมือนได้มาพักผ่อนเหมือนกันนะทุกคนได้แบบได้อินสปายหลายๆอย่างนะได้แบบตากลมเวลาที่เราถ่ายคลิปนี่กลายเป็นเวลาที่เราได้พักผ่อนเฉยเลยนะบรรยากาศแดดกำลังแบบกำลังจะตอนเย็นส่องๆเข้ามานี่ก็บรรยากาศดีเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากทุกคนด้วยนะครับเอาจริงทุกคนถ่ายรูปสวยมากเลยอ่ะไอเนี้ยคือเขาต้องบอกว่าเลนส์เขาดีจริงๆนะทั้งรูปภาพทั้งวิดีโอเท่าที่เราลองถ่ายมาทั้งวันอ่ะเรารู้สึกว่าแบบแฮปปี้อ่ะเนี่ยถ่ายภาพถ่ายกลางคืนถ่ายวิดีโอก็ถ่าย 4K ถ่ายซีนิมาติกได้ด้วยแถมไอ้พวกโหมดวิดีโอเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีโบเก้ใช่ไหมเวลาละลายอ่ะเราเลือกโบเก้ได้ด้วยว่าเราโบเก้แบบไหนชิลมากเลยอ่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวถ่ายนี่จะถึงวัดอีกแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนี่ทุกคนแถวนี้วัดเยอะมากเลยนะมีวัดนวลมีวัดประดู่มีวัดตักน้ำเขาบอกเป็นวัดเก่าแก่ทุกคนแล้วก็เนี่ยเราก็ล่องเรือไปเรื่อยๆเขาบอกเดี๋ยวเราจะล่องเป็นวงกลมแล้วก็กลับไปลงที่ท่าเรือท่าเดิมชิวอ่ะเรามาฟังเราก็จะได้เหมือนมีพี่ที่เขาเป็นไกด์เนี่ยพูดให้ฟังด้วยประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นยังไงวัดนี้เป็นมายังไงแถวนี้คือที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนอะไรรู้ป่ะอารมณ์เหมือนเราไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะแล้วเราแบบกำลังเดินอยู่แล้วเราก็มีทัวร์ไกด์คอยอธิบายอ่ะแต่นี่เป็นประเทศไทยเราซึ่งปกติจริงๆเราเป็นคนไทยเราก็ไม่ค่อยได้มาเที่ยวอะไรแบบนี้นะที่เป็นแบบท่องเที่ยวไทยอ่ะมาเที่ยวแบบนี้เราก็รู้สึกเหมือนเราได้มาเที่ยวอีกที่หนึ่งจริงๆแต่ว่ามันก็ดันเป็นประเทศไทยที่แบบเราไม่เคยคิดจะออกมาเที่ยวเองได้เสพบรรยากาศที่แบบเนี่ยที่เป็นคนต่างชาติเวลาเขามาเที่ยวบ้านเราเขามาเที่ยวอะไรกันเนี่ยเราก็เห็นว่าเขามาเช่าบ้านพักที่เป็นอยู่ริมน้ำออกมาชิลๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็แฮปปี้ดีนะทุกคนวัดพระแก้วตอนนี้คือเราออกมาอยู่บนตรงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อกี้เราไปลัดเลาะข้างในมาพอออกมาข้างนอกรู้เลยว่าน้ำแรงจริงน้ำแบบเชี่ยวมากสวยมากเนี่ยทุกคนดูวิวกรุงเทพเป็นแบบวิวที่เราไม่เคยมองเห็นนะว่ารุ่น
คทุกคนนี่เรากลับมาอยู่บนฝั่งแล้วนะขึ้นเรือมาแล้วแล้วบอกว่าความรู้สึกวันนี้คือแบบโคตรชิลแฮปปี้ตามใจตัวเอง1วันตั้งแต่เช้าที่แบบออกไปช้อปปิ้งร้านที่เราแบบเล็งไว้นานอยากไปกินกาแฟที่เป็นแบบสโลบาร์เป็นสไตล์เราแล้วก็แบบได้พบเจอคนใหม่ๆได้รู้จักบาริสต้าที่เขาเปิดร้านกาแฟน้องเขาก็ถ่ายภาพสวยด้วยก็เลยคุยกันถูกคออะไรเงี้ยแล้วก็เออแฮปปี้นะต่อมาเราก็ได้แบบกินเกี๊ยวร้านที่แบบเอ้ยเราเล็งมานานมันเป็นแนวสตรีทแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยเนี่ยกล้อง Vivo X80 Pro ตัวนี้นะทุกคนแฮปปี้มากเลยอะแล้วก็รูปที่ออกมาเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นในระหว่างคลิปแล้วว่ารูปที่ออกมาคือแบบมันสวยมันภาพมันคมเลนมันคมเราถ่ายไกลๆเราถ่ายเลนไวด์กล้องหน้าก็ชัดกล้องเลนไวด์ก็ชัดแล้วก็คือแบบแฮปปี้มากๆนะทุกคนรูปสวยทุกอย่างสวยสุดท้ายได้มาล่องเรืออีกแฮปปี้เป็นแบบมูทที่แบบเราแบบอยากให้มันเกิดขึ้นในคลิปนี้ไม่เคยคิดที่จะแบบถ่ายไปเที่ยวหรือถ่ายล่องเรืออยู่ในช่องเราวันนี้เราได้ทำแล้วทุกคน complete checklist ไปอีกหนึ่งอย่าง bucket list ของผมแบบถูกติ๊กไปอีกหนึ่งช่องนะถ้าเกิดว่าใครชอบมือถือ Vivo X80 Pro นะครับตัวนี้นะครับ 39,999 บาทนะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้เนี่ยเป็น X80 series ที่จริงๆเขามี2รุ่นทุกคนเขามี X80 Pro กับ X80 เฉยๆถ้า X80 Pro เนี่ยจะมีเฉพาะสี Cosmic Black หรือว่าสีนี้แหละราคา 39,999 นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบรุ่น X80 ธรรมดานะ 29,999 บาทเขามี2สีมีสี Urban Blue กับสี Cosmic Black นะทุกคนถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะครับ Vivo X80 series จะบอกว่าเลนส์เขาเนี่ยไซส์อ่ะคือแบบแฮปปี้มากสวยมากนะทุกคนคือเอาจริงๆถ่ายออกมาไม่เหมือนกล้องมือถือผมบอกเลยนะทุกคนถ่ายออกมารูปทั้งวันตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าอ่ะทุกอย่างคือแบบต้องใช้คำว่าจึ้งบอกเลยช่วงนี้จริงๆออกมาเที่ยวกันได้เยอะขึ้นแล้วอ่ะผมแบบไม่อยากอยู่แต่ที่ออฟฟิศแล้วออกมาถ่ายภาพสวยๆให้ทุกคนดูออกมาใช้ชีวิตตากลมตากแดดบ้างนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากให้ไปเที่ยวก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับจริงๆตอนนี้มีแพลนว่าอยากออกไปเที่ยวเยอะขึ้นนะทุกคนออกไปเที่ยวไหนดีคอมเมนต์มาบอกกันนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ติดตามแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนเราจะไปทำคลิปอะไรก็ฝากติดตามนะครับทุกคนกดไว้กดทุกอย่างที่ทุกคนกดเป็น Subscribe กดแชร์กดไลค์กดทุกอย่างแล้วก็กดคลิกไปดูข้อมูลกันได้นะครับ Vivo X80 Series นะครับอย่าลืมนะทุกคนขอบคุณมากๆนะครับวันนี้รูปสวยๆ Vivo X80 Pro แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ